มี1ร้านรอบที่เห็นพวกเราก็พวกเราก็ดีใจฮะดูกันอีกเยอะๆก็ได้ครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ทำให้แบบมีเทรนขึ้นมาในหลายๆแอปพลิเคชันเลยครับ YouTube ด้วยขึ้นอันดับ1เลยเมื่อวานก็ดีใจครับฝากติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็พี่ขนมจีนด้วยนะฮะอยากบอกว่าเพลงเขาทั้งดีทั้งเพราะจริงๆครับผมจริงครับมันตรงกับชีวิตจริงของเราโหไม่ค่อยครับผมเพราะจริงๆแล้วเราเป็นคนรักเดียวใจเดียวกันทั้งคู่อ่ะฮะใช่ใช่ครับแปลเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับผมเฮ้ยผมด้วยครับใช่ฮะพูดถึงฉากใน MV หน่อยค่ะเจอซีนหนักมากครับผมฉากที่จัดต้นไม้ก็พวกเราก็จัดต้นไม้กันได้สวยดีนะฮะใช่ฮะก็รู้สึกว่าภาพมันสมบูรณ์มากเลยเนาะใช่ครับผมครับผมก็เสียดายครับอีกนิดเดียวเนี่ยถ้าไม่มีคนโทรมาเนี่ยก็ครับก็เอาพูดดิครับผมสำหรับฉากนะครับก็ออกมาดีครับภาพสวยงามดีครับผมเป็นไปตามคาดเนาะตอนแรกเราก็กลัวเหมือนกันว่าแบบมันถ่ายเทคแรกๆแรกมันก็เบาไปหน่อยแรกๆมันแบบไม่ได้โดนหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังๆมาเทคหลังเนี้ยก็เอ๊ะหนักเกินไปหรือเปล่านะแต่พอตัดออกมาเราก็โอเคนะถือว่าคนชื่นชอบก็ดีใจครับมีแฟนๆต่างประเทศด้วยเห็นคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะเทคเดียวเนาะจริงอ่ะใช่มีประมาณ 4-5 คัทแต่ว่าถ้าคัทที่แบบคัทจริงคัทประมาณคัทนึงแล้วเดี๋ยวย้ํารวมๆกันตอนที่เราเข้าฉากกันมันคือหรือว่าต้องเตรียมใจอะไรจริงๆเตรียมใจมาสักพักนึงแล้วล่ะครับผมเตรียมใจก่อนมาวันนึงครับผมก็ตอนเข้าฉากไปไม่เขินนะแล้วพอตอนดูอ่ะเขินมากเลยครับแฟนคลับว่ายังไงบ้างคะแต่ไหนกับแฟนคลับเองพอได้เห็นฉากโอ้โหเต็มโซเชียลเลยเต็มโซเชียลครับก็แอบดูกันมาแล้วนะครับเชื่อครับว่าแฟนคลับพวกเราเนี่ยรักความซาดิสกันจริงๆครับผมแน่นอนครับผมเบาๆไม่ชอบฮะแหมวันนี้ออกงานกันแล้วเป็นยังไงบ้างคะแฟนคลับอย่างแรกเลยครับงานคู่วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเพิร์ดเฮ้ยต้องขอให้หายไวๆด้วยฮะน้องเพิร์ดดูคลิปนี้พี่ด้วยนะฮะพวกพี่เป็นห่วงจริงๆนะกลับมาสร้างเหมือนเดิมเถอะน้องเพิร์ดเป็นโซดาเหรอไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีแฟนมีด้วยกันด้วยเป็นไงบ้างคะสำหรับแฟนมีทั้งแฟนก็ได้เห็นความพิเศษอุ้ยพิเศษแน่นอนครับผมอุบเลยเรื่องนี้ต้องอุบเลยเพราะว่าอีก3คู่เราก็ไม่บอกว่าคู่เราทำอะไรเพราะเราไม่รู้เหมือนกันอีก3คู่ทำอะไร อยากบอกว่าเรารู้ทุกคู่แต่ทุกคู่ไม่รู้ว่าคู่เราทำอะไรดีว่าเออใช่ๆๆ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 
ีการพูดหรือมีโปรเจกต์ของกันก็เรื่องของอนาคตเนาะใช่ครับผมก็เปิดรับโอกาสใช่ฮะเปิดรับโอกาสเรื่องงานเข้ามารอกันต่อไปแล้วกันจะเป็นความบังเอิญ